การชนนิการขอบคุณข่าวสดเปิดใจอาจไม่ได้ไปมิสเวิลด์เผยกำลังถ่ายละครช่อง3อยู่การชนนิการนางสาวไทย2566แอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์รองอันดับ4เยี่ยมขอบคุณข่าวสดตอบปมอาจไม่ได้ไปมิสเวิลด์เผยกำลังถ่ายละครช่อง3อยู่สาวงามชาวเหนือการชนนิการสุพิทยาพรคว้ามงนางสาวไทยประจำปี2566ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความสวยเก่งฉลาดจากแฟนๆนางงามล่าสุดเดินทางเข้าเยี่ยมขอบคุณกองบรรณาธิการข่าวสดในการนำเสนอข่าวการประกวดพร้อมแอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์รองอันดับ4นางสาวไทยประจำปี2566ที่อาคารข่าวสดวันที่23มีนาคมการชนนิการเปิดใจอีกครั้งว่าตอนนี้เปลี่ยนจากความตื่นเต้นที่ได้รับมงกุฎเป็นความภูมิใจแล้วค่ะตอนแรกรู้สึกเหมือนเป็นความฝันพอได้ใช้เวลากับมันทุกๆคนมาแสดงความยินดีจึงกลายเป็นความภูมิใจของเราการเป็นนางสาวไทยเป็นความฝันที่เอื้อมไม่ถึงของเราในตอนแรกเพราะการไม่สวยทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆพอเราได้ทำกิจกรรมมากขึ้นบุคลิกภาพเราก็ดีมากขึ้นเราก็ดูสวยขึ้นได้เหตุผลที่เราทำกิจกรรมเยอะเพราะการเป็นลูกสาวคนเดียวเราอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากเข้มแข็งดูแลครอบครัวให้ได้จึงทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งกิจกรรมวิชาการการสอบเข้าเภสัชศาสตร์เป็นประธานรุ่นประธานเชียร์เป็นวิทยากรและรู้สึกว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จึงนำมาสู่การสมัครเป็นนายกโมสร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกสิ่งหล่อหลอมให้เราเป็นเราทุกวันนี้ก่อนกล่าวต่อว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในสนามเด็กเล่นจึงไม่จำกัดตัวเองในการทำทุกอย่างถ้าผิดพลาดเราก็แค่แก้ไขไม่ปิดโอกาสตัวเองการเป็นนางงามก็เช่นกันการประกวดมาหลายเวทีเราทำการบ้านว่าแต่ละเวทีต้องการอะไรการเข้ามาในวงการตอนอายุมากแล้วคือ21ปีถือว่าอายุมากในเวทีนางงามเพราะก่อนหน้านี้การเรียนเภสัชศาสตร์เรียนหนักมากเมื่อเรียนจบปุ๊บเราจึงเต็มที่กับตรงนี้ได้การเรียนจบแล้วเหลือเพียงรอรับปริญญาและสอบใบประกอบวิชาชีพจากที่เราเรียนมาอย่างหนักหน่วงการอยากทำงานค่ะขณะนี้กำลังถ่ายทำละครอยู่เรื่องดวงใจเทวพรหมทางช่อง3รอลุ้นกันนะคะว่าการจะรับบทอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นละครที่ถ่ายทำมาตั้งแต่ก่อนเข้าเวทีประกวดและอยากปฏิบัติหน้าที่นางสาวไทยให้เต็มที่อยากทำโครงการ Under Privilege to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสที่การทำร่วมกับน้องๆโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยากขยายโครงการไปทั่วประเทศด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษามือของเราเริ่มจากที่เราทำกิจกรรมเยอะมากเมื่อเราทำกิจกรรมกับกลุ่มน้องๆผู้ด้อยโอกาสการรู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงเขาเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้ทั้งหมดจึงเริ่มเรียนภาษามือเพื่อจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นเรียนทั้งภาษามืออักษรเบรลล์และเรียนภาษาที่3คือภาษาเกาหลีด้วยนางสาวไทยประจำปี2566กล่าวการเผยด้วยว่าเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ามีสิ่งที่น้องๆฝากเรามาด้วยจริงๆน้องๆฝากเราสนับสนุนหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่การจะเอาออกมาเร็วๆนี้คืออยากนำเสื้อเพนภาพของน้องๆผู้ด้อยโอกาสมาเปิดประมูลน้องๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดในความสามารถของตัวเองเพราะน้องๆสามารถทำหลายๆอย่างที่เป็นความฝันของตัวเองอยากให้ทุกคนเปิดใจกับพวกเขามากขึ้นการชนนิการกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าอาจไม่ได้ไปประกวดมิสเวิลด์ตามที่กองประกวดวางไว้ตอนแรกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยกให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันเราทำได้เพียงยอมรับ
เคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่การมาประกวดนางสาวไทยครั้งนี้หน้าที่สูงสุดคือนางสาวไทยส่วนมิสเวิลด์เป็นผลพลอยได้ที่จะได้พัฒนาความสามารถของตัวเองถ้าได้ไปก็ดีถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจจะไปประกวดอยู่แล้วแต่การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ทำได้ตลอดทั้งการฝึกภาษาฝึกพูดฝึกเดินทำโครงการของเราถึงจะไม่ได้ไปก็สามารถพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วถ้าถามว่าลึกๆเสียดายไหมก็คงเสียดายค่ะแต่เราต้องจัดการความคิดและอารมณ์ของเรากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปแล้วเราอยากไปจริงๆก็อาจจะประกวดอีกครั้งเพื่อให้ได้ไปการเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่สิ่งที่ดีเสมอวันนี้ไม่มีโอกาสวันหน้าอาจจะมีโอกาสต่อจากนี้จะเป็นทูตวัฒนธรรมให้ประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีเพียงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกหลายจังหวัดเมืองไทยเรามี 5F ทั้งฟู้ดอาหารฟิล์มภาพยนตร์และวีดิทัศน์แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยไฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยให้ส่งเสริมตลอดไปการเชื่อว่าประเทศไทยยังมีที่ที่คนทั้งโลกยังไม่เห็นทีมนางสาวไทยเราจะไปนำมาให้ทุกคนชมกันอย่างแน่นอนด้านแอมสุพรรณสาเผยว่าการเป็นนางงามเป็นหนึ่งความฝันของแอมเมื่อเรียนจบม.6มีคนชวนจึงเข้ามาประกวดแอมภูมิใจในตัวเองมากเพราะเพิ่งเรียนจบมัธยมอายุแค่18ปีแล้วได้เป็นรองอันดับ4นางสาวไทยพ่อแม่โทรมาแสดงความยินดีดีใจมากแอมเริ่มต้นเส้นทางนี้จากการประกวดโครงการ To Be Number 1ได้ระดับจังหวัดจากนั้นมาได้ระดับประเทศมีพี่ที่รู้จักชวนมาประกวดนางงามเราสนใจวงการนี้อยู่แล้วชื่นชอบการประกวดนางงามแต่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเป็นคนที่อายไม่กล้าสบตาคนอื่นเมื่อโอกาสมาถึงเราไม่อยากพลาดโอกาสจึงคิดว่าลองดูสักครั้งไม่เสียหายถ้ามัวแต่อายคงจะไม่ได้ไปไหนจึงตัดสินใจทำดูแอมไม่มีประสบการณ์เลยจึงฝึกหนักกว่าคนอื่นเมื่อมาเวทีใหญ่ทุกคนมีประสบการณ์เยอะมากเราไม่มีอะไรเลยอาศัยดูตาม YouTube แล้วฝึกฝนการเดินการพูดด้วยตัวเองและเราก็ทำได้ตอนแรกที่เรียนจบม.6คิดว่าจะไม่ได้เรียนต่อแล้วเพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนจึงอยากส่งตัวเองเรียนเคยสมัครเรียนต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เขาให้ทุนเรียนถ้าต้องมาเรียนในกรุงเทพมหานครค่ากินค่าอยู่เราต้องออกเองจึงมาประกวดหาเงินนำไปดูแลตัวเองล่าสุดมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ที่เรานับถือบอกว่าจะส่งเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มาทำงานกับเขาจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนกำลังตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ว่าอนาคตเราจะทำอย่างไรแอมสุพรรณสากล่าวสองสาวฝากขอบคุณแฟนนางงามที่สนับสนุนและคอยส่งกำลังใจให้พวกเธอเสมอและฝากแฟนๆนางงามทุกคนช่วยกันติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมนางสาวไทยประจำปี2566ต่อไป TT Building ตื่นเต้นแยกกันเล่นหนังเรื่องแรกรอจังหวะหวนร่วมงานคู่ PP Bilkin เผยโปรเจกต์ใหม่ตัดสินใจแยกกันเล่นหนังเรื่องแรกรอจังหวะหวนร่วมงานคู่พร้อมอัปเดตผลงานล่าสุดหลังแฟนๆเรียกร้องวันที่23มีนาคม66ที่บ GDH 559สุขุมวิท31 2นักแสดงดังทีทีกริตอำนวยเดชกรและบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลให้สัมภาษณ์ในงาน GDH เปิดบ้านพร้อมเสิร์ฟโปรเจกต์ใหม่ไปให้ถึงใจเธอถึงการตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรกของแต่ละคนพร้อมอัปเดตผลงานการแสดงคู่กันหลังแฟนๆเรียกร้องตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องแรก
PTT ดีใจและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้ทำงานใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอย่างทีกับกินก็น่าจะมีแค่งานแสดงที่เราทำด้วยกันล่าสุดคือแปลรักฉันด้วยใจเธอภาค2แล้วรอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์แต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันบิลกิ้นดีใจครับเพราะว่าผมกับทีทีเราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งหมายถึงที่เป็นงานแสดงจริงๆซึ่งการทำงานในรูปแบบของการเล่นหนังมันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทำมาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปอย่างผมเองก็จะได้ทำงานกับผู้กำกับที่ผมไม่เคยทำงานด้วยเคยแต่เดินสวนกันไปมาตลอดเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นและมีหลายอย่างที่ท้าทายเชื่อว่าตอนนี้ทั้งตัวผมเองและพีทีเราก็มีไฟเหมือนอะไรบางอย่างในใจเราโดนปลุกขึ้นมากดดันไหมพีทีกดดันนะครับจริงๆมันเป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำหนังกับซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันถือว่าทำงานค่อนข้างหนักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องเริ่มถ่ายทำแล้วสำหรับที่บอสผู้กำกับติดต่อมาส่วนตัวแล้วก็เรียกเข้ามาคุยกับทาง GDH ด้วยจริงๆเราไว้ใจเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อใจในตัวเรามากแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาถ้าเขาจะเลือกใครสักคนเขาอยากให้ทีมาเล่นซึ่งเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะเราสองคนก็สนิทกันมากๆเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเราอยู่กันมาจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆแล้วอย่างโปรเจกต์หนังของทีทีเองมีภาพปล่อยออกมาคู่กับอิงฟ้าทำเอาฮือฮามากTT จริงๆมีโอกาสได้เจอพี่อิงฟ้ามาหลายรอบแล้วเพราะว่าหนังของเราก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วด้วยเจอกันที่เขาน่ารักจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เขามีแฟนคลับและมีคนรักเขามากขนาดนี้พอเราเองได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเขาก็ดีใจมากๆถือเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเขามีความสามารถมากจริงๆมีเสน่ห์ของเขาที่อาจจะไม่มีใครมาแทนเขาได้จริงๆตอนที่มีภาพคู่ออกมาเห็นกระแสแรงมากก็ดีใจบางคนก็คิดว่ามันจะเป็นแนวไหนกันแน่สลับร่างหรือเปล่าปุ๊ยตายหนูจะต้องไปเป็นมิสแกรนด์หรือเนี่ยจะเป็นทีทีมหาชนหรือเปล่าไม่กล้าหรอกพี่ยิ้มแต่หลายคนก็ลุ้นอยากให้ทีทีบิลกิ้นมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกทีทีบิลกิ้นเขาอยากมีหรือเปล่าบิลกิ้นคือถ้าเป็นโปรเจกต์กับทีทีไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรผมไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วมันเป็นการรับโดยที่มันรู้อยู่แล้วแฟนมีตของเขาก็ไม่เคยถามผมว่าจะขึ้นหรือเปล่าอีกทีหนึ่งก็คือส่งสิ่งที่ผมต้องทำมาเลยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าการทำงานกับพีพีมันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วบิลกิ้นจริงๆมันอยู่ที่จังหวะด้วยเนื้อหมายถึงว่าทุกคนก็เห็นเราทำงานคู่กันมาตลอดจังหวะนี้มันก็จะเป็นบิลกิ้นไปในพาร์ทของบิลกิ้นทีเองก็มาทำในพาร์ทของทีแต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้กลับมาทำงานร่วมกันเราก็จะทำด้วยกันแน่นอนครับต่างประเทศติดต่องานคู่มาเยอะมากตกลงได้หรือยังบิลกิ้นโอ้ยผมอยากไปอยู่แล้วต้องถามทีทีเขาเนี่ยเขางานเยอะทีทีติดถ่ายโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ไงถ้าไม่ติดถ่ายนี่บินแล้วบิลกิ้นจริงๆงานที่ต่างประเทศก็ติดต่อมาเยอะแล้วก็มีหลายรูปแบบงานด้วยทั้งงานในพาร์ทของศิลปินงานแสดงและแฟนมีตติ้งถามว่าเสียดายไหมที่คิวไม่ได้ก็ไม่เสียดายนะผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสในวันที่งานที่มันเหมาะสมเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมผมว่าวันนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนThank you.